ถ้าเราเคยอ่านพระธรรมโยเอลเราจะรู้ว่าโยเอลถูกจัดหมวดอยู่ในในผู้เผยพจชนะน้อยหรือ m i n เ r p r o p h e เฟตคำว่าน้อยเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ๋อน้อยแสดงว่าคงไม่ค่อยมีความหมายอะไรมากเราะเป็นผู้เผยพนะน้อยไม่เท่ากับผู้เผยพนะใหญ่ที่ปรากฏอยู่แต่ความจริงโยเอลเป็นพระคัมภี์ที่ได้พยากรณ์ถึงอนาคตที่จะมาถึงในวันข้างหน้าเขียนคืออาจจะเขียนขึ้นประมาณปี800หรือ400ก่อนคิส์กักราช ก็คือก่อนที่พระเยซูจะมาะมัน4 0 0ร0 0ถึง8ป0ปีเป็นคำพยากรณ์ที่เล็งไปถึงอนาคตมองไปถึงอนาคตว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นและเป็นพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเราได้อ่านพระคัมภีร์ในกิจการบทที่สองที่เราได้ดูวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์ในพระธรรมปีกิจการบทที่สองเป็นวันเพนทาอสเป็นวันที่สาวกมารวมตัวกันตามที่พระเยซูทรงสั่งและเป็ตรได้ลุกขึ้นเทศนา เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นพระวิญญาณลงมาอยู่เหนือบรรดาผู้ที่เชื่อเขาก็ตกประหลาดใจเป็นตลุกขึ้นเทศนาแล้วก็ได้กล่าวอ้างอิงถึงพระธรรมโยเอลในตอนนี้ว่าสําเร็จแล้วตามที่พระเจ้าทรงสัญญา,าไว้สาวกคงตื่นเต้นว่ามันเป็นจริงแล้วจากพระธรรมโยเอลแม้ผ่านมา400หรืออาจจะหลายร้อยปีวันนั้นมันสําเร็จตามโยตามพระธรรมโยเอลที่ได้เผยพรชนะเอาไว้แต่มันยังไม่ได้จุดสิ้นสุด มีการพูดต่อไปอยังอนาคตมาถึงยุคของเราด้วยอันน่าตื่นเต้นและยังไปถึงยุคสุดท้ายยุคปลายของที่สุดของที่สุดที่กำลังจะมาถึงด้วยถราคำอยู่เอ๋อตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของได้ใช้คำได้ยกภาพของฝนอธิบายถึงฝนเขียนถึงฝนมาไม่ใช่ฝนน้องฝนในกลุ่มนิวเจนนะครับแต่พูดถึงฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู โยเอลได้ใช้คำสองคำนี้เพื่ออธิบายถึงการเป็นมาและเป็นไปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเทลงมาอยู่เหนือิีดจักัดได้พูดถึงฝนที่ตกลงมาในเวลานั้นโยเอลได้พยากรณ์โดยโดยใช้เหตุการณ์จริงจากพระคัมภีร์เหตุการณ์จริงในยุคสมัยของของ,ของเขาในเวลานั้นว่าเกิดการตะกตั่วลงมาทำลายทำลายพืชผลและเกิดการกันดานโยเอลก็เลยเผยว่าจะมีฝนตกลงมา เป็นฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูที่เรางชล้างยิ่งถ้าเรานึกถึงฝนตกลงมาเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับความชุ่มชื่นใช่ไหมความชุ่มชื้นความชุมช่มฉ่าที่รดลงมาเหนือพื้นดินเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมครับเราเรอคอยมานานพอสมควรทีเดียวหลายคนอาจจะว่าผมหลับไปแล้วนะผมไม่ทราบนะฮะเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกนะผมก็ดีใจมากเลยโอ้ฝนตกแล้วรอมาตั้งนาน มันร้อนร้อนไหมฮะช่วงนี้ร้อนกว่าหน้าร้อนซะอีกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันอบอ้าวไปหมดมันก็นเป็นเกาะของความร้อนมันมันติดอยู่ในความร้อนเตาอบเปิดเอาไว้แล้วลืมปิดมันร้อนมากพอฝนตกลงมารู้สึกมันมีความชุ่มฉ่าเข้ามาแทนที่ที่น้องเมื่อฝนตกลงมาอยู่บนรถบนพื้นดินบนพืชพันธุ์ก็เกิดการความสดชื่นขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าจึงใช้ความเปรียบเทียบของพระวิญญาณูรสึุเป็น,เป,นเป็นภาพเหมือนฝนที่ตกลงมา อยู่เหนือพื้นดินตกลงมายนยังต้นไม้และที่สําคัญที่สุดคือพระวิญ,ญญาณได้รดลงมาเป็นด่งฝนลงมาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราต้องการฝนที่มาจากพระเจ้าที่มารดจิตวิญ,ญญาณของเราให้มีความสดชื่นและมีความชื่นชมยินดีพี่น้องหลายครั้งเราอยู่ในภาวะที่เหือดแห้งพี่น้องเคยอยู่ในความเหือดแห้งไหมครับรู้สึกเหือดแห้งรู้สึกชีวิตมันเหือดแห้งมีความแห้งแล้งเข้ามาอยู่ในใจของเรา บางท่านอยู่ในช่วงเวลาที่สุขภาพก็เหือดแหง้งบางช่วงเวลาอยู่ในกระเป๋าเงินก็เหือดแหง้งหลายคนกระเป๋าเงินเหือดแหง้งบางคนครอบครัวก็เกิดแหง้งเราอยู่ในโลกที่เต็ไมไปด้วยความเหือดแห,แห้งแห้งแล้งและกันดานความรักก็เยือกเย็นจิตวิญญ,ญาเราก็รู้สึกว่ามันแห้งแล้งลงไปในบางช่วงเวลาบางครั้งอ่านพระคัมภีร์เหมือนกับไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพราะว่าเราไม่ได้อะไรจากพระคัมภีร์เลยอ่านไปอ่านมา ก็รู้สึกมันไม่มีการดนจิตดนใจอะไรหลงเหลืออยู่บางครั้งฟังเทศนาก็เหมือนไม่ได้ฟังเทศนาเพราะเหมือนคำเทศนาก็ลอยมาแล้วก็ลอยไปหายไปจากชีวิตของเราบางครั้งเรานมัสก,การก็ได้ความเหือดแหง้งงั้นเราทุกคนจะบางครั้งอยู่ในภาวะที่แห้งแล้งทั้งร่างกายของเราทั้งจิตใจของเราและทั้งจิตวิญญาณของเราด้วยเราจึงต้องการการลดลงมาของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่มาเติมเต็มในชีวิตของเรา ชีวิตเราจรึงต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เข้ามาเติมเต็มแล้วก็มารดน้ําในชีวิตของเราพี่น้องหลายคนอาจะเชื่อพระเจ้ามานานหลายปีบางคนเกิน2ี่ปีอย่างผมกับหรืออย่างบางท่านที่เชื่อพระเจ้ามาเกิน20กว่าปีเราคงผ่านช่วงเวลาบางช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องการการช่วยเหลือพิเศษที่มาจากพระเจ้าเราอยู่ในภาวะที่เคยชินกับการเป็นมาและเป็นไปของชีวิตคริสเตียนเราอยู่ในความเคยชินว่าเรามี เรามียี่ห้อคริสเตียนปิดอยู่ในบัตรประชาชนของเราหรือตามใบที่เราเขียนว่าเราเป็นศาสนาอะไรเราอยู่ในความภาวะที่ร,รู้สึกว่ามันก็เป็นมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปที่น,อน้องเทลังยิ่งวันนี้พระสัญญาพระเจ้าพระธรรมโยเอลได้บอกแล้วว่าจะมีฝนตกลงมาในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเอเมนไหมครับจะมีการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อถ้าวันนั้นในนาเหล่าสาวกก่อนที่เขาจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาเต็มไปได้วยความกลัวเขาเต็มไปได้วยความไม่มั่นใจเขาเต็มไปได้วยความเหือดแห้งแม้เขารู้ความจริงของพระเยซูคริตแต่จิตวิญ,ญญาณของเขายังไม่ได้รับการเติมเต็มยังไม่ได้รับการเต็มล้นลงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เหตุการณ์ในวันเพนเทคอสที่เกิดขึ้นบ่งบอกใ,ให้เห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสัมผัสในใจของ,ของ,ของพวกเขา แล้วเราเช่นวันนี้ดยแล้วเราวันนี้เช่นเดียวกันพระทําโยเอลพูดถึงฝนต้นฤด,ดูและฝนปลายฤด,ดูในอิสราเอลนั้นเนี่ยการทําการเกษตรก็จะมีอยู่ประมาณจะมีฝนประมาณสองช่วงในรอบปีพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสภาพแบบนี้เพราะว่าเมืองไทยเรามีฝนอยู่ต่อเนื่องกันมาตกก็ตกหยุดก็หยุดแห้งก็แห้งไปเลยแรงก็แรงไปเลย อิสราเอลนั่นจะมีการจะมีฝนตกลงมาในช่วงต้นแล้วก็จะเว้นแล้วก็มีฝนตกอีกทีหนึ่งก่อนที่จะถึงช่วงเก็บเกี่ยวการมีฝนต้นฤดูเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกษตรกรได้หวานมาเมล็ดไปในดินเริ่มหว่านมาเมล็ดพืชลงไปในดินแล้วเขาต้องการฝนแรกที่จะตกลงมารดดินที่มีมเมล็ดอยู่เพื่อให้มเมล็ดสามารถที่จะงอกได้แล้วก็เกิดรากขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีฝนแรกลงมาในในดินในช่วงเวลาที่เขาหว่านมลเมล็ดพืชเนี่ยมลเมล็ดก็จะตายหมดเพราะว่าแห้งตายเพราะอากาศร้อนมากงั้นฝนจะตกลงมาในช่วงแรกเพื่อจะมารดดินทําให้มลเมล็ดนั้นสามารถที่จะงอกออกมาได้และเริ่มต้นมีชีวิตได้โดยฝนต้นฤดูที่น้องภาพเปรียบเทียบนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงโปรดได้ประทานมลเมล็ดพันธุ์แห่งความรอดประทานความจริงจากพร,าะจะนะพระเจ้ามาสู่ชีวิตเรา หวานลงมาหวานลงมาหวานลงมาในใจเราแต่มันจะไม่มีทางเกิดเป็นชีวิตจริงได้เลยถ้าเราไม่มีฝนต้นฤด,ดูนั่นคือการเทล,ลงมาของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เหมือนอย่างคนในพระคัมภีร์เดิมที่เขามีความเข้าใจในธรรมบัญญตัติเขามีความเขามีเขาได้รับทราบเกี่ยวกับหลักการของพระเจ้าแต่เขายังขาดสิ่งหนึ่งที่ที่มาช่วยให้เขาเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และในเหตุการณ์วันเพนเดคอสฝนแรกได้เทล,ลงมาเหนือบรรดาผู้ที่เชื่อ เขาเหมือนถูกเปิดเปิดตาใจออกเหมือนถูกเปิดใจออกมเมล็ดพันธุ์นั้นได้เริ่มต้นงอกออกมาเริ่มต้นมีชีวิตขึ้นมาที่น้องเพนท์คอส์จึงเป็นเหมือนฝนต้นฤดูที่พระวิญญ,ญาณได้เทลงมาเหนือผู้เชื่อทําให้มเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐเมล็ดพันธุ์แห่งความรอดนั้นได้ถูกเปิดเผยในใจของสาวกเราจึงเห็นว่าเปโตรจึงเปลี่ยนไปคนละคนเกิดความเข้าใจอย่างอัศจรรย์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมา ทีนี้เมื่อฝนตนลดูได้เทล,ลงมาเหนือพื้นดินในการทําเกษตรของอิสราเอลก็จะเกิดการเว้นช่วงไปเป็นช่วงเวลาแห่งการจเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ที่ได้หว่านลงไปมเมล็ดพืชจะค่อยๆแทงรากลงไปในดินฝังตัวลงในดินแล้วก็หยางรากลึกลงไปในเพื่อจะตามหาน้ําที่อยู่ที่อยู่ใต้ดินอาจจะไม่มีฝนตกลงมาแต่รากมันหยางลงไปเพื่อจะตามหาและควานหาน้ําที่อยู่ในบริเวณนั้น พี่นอนที่ลัายิ่งเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาเหนือชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อเหนือชีวิตของเราทุกคนจึงจะเป็นเวลาของการจเจริญเติบโตของชีวิตของเราเวลาห่างการที่เราได้เติบโตขึ้นแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และรากก็ยังลึกลงไปมากขึ้นยิ่งรากยังลึกเท่าไหร่มเมล็ดนั้นก็มีโอกาสรอดชีวิตมากเท่านั้นยิ่งต้นไม้นั้นสามารถแทงใบขึ้นมาเพื่อรับแสงแดดได้มากเท่าไหร่ บวกกับรากที่ลึกลงมากเท่าใดต้นนั้นก็มีโอกาสรอดปลอดภัยจนกว่าจะรับฝนอีกครั้งหนึ่งได้มากเท่านั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตรับความรอดเข้ามาในชีวิตเราเริ่มเติบโตขึ้นเราเริ่มมีรากลงไปแต่ทําไมบางครั้งเราเหมือนว่ารากเราไม่เรากลับกลายเป็นคนที่งอนแง่นคลอนแคลนก็เกิดเพราะว่ารากเราไม่ลงไปถึงดินข้างล่าง รากเราตื้นๆอยู่แถว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 ผิวดินแล้วก็แห้งตายหรือใบเราไม่ได้เกิดใบขึ้นมาเราไม่ได้รับแสงแดดอะไรเลยสักพักหนึ่งก็ตายแต่ต้นไม้ที่จะสามารถอยู่มั่นคงในช่วงเวลาระหว่างฝนได้นะี่คือต้นที่รากลึกลงไปที่ทวีลึกได้เพื่อจะตามหาน้ํามีคนหนึ่งเขาไปเขาไปดูแปลงกเกษตรที่หนึ่งนะฮะ ปรากฏว่าแปลงเกษตรนั้นเนี่ยต้นไม้ก็ค่อนข้างจะเหี่ยวเหี่ยวเฉาเพราะเป็นช่วงเวลาที่เกิดฤดูเกิดความแรงมากแล้วเขาก็ไปดอูอีกที่หนึ่งนะฮะอีกที่หนึ่งที่ที่เป็นแปลงเกษตรเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเขียวเขียวดีจังเลยปรากฏเขาก็าค้นพบเคล็ดลับอันหนึ่งของของเกษตรกรคนคนหลังนะฮะเขาบอกว่าคนนี้เขาเตรียมต้นไม้ไว้ดีช่วงที่ต้นไม้เริ่มโตเนี่ยเขาจะพยายามบีบบังคับ บีบังคับด้วยการให้น้ำเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันแทงลากลงไปให้ได้ลงไปหาน้ําลึกลงไปให้สุดเท่าที่จะลึกได้เขาจะล่อมันล่อลากมันนะฮะเพื่อให้ลากมันลงไปให้ได้ลึกที่สุดเพื่อจะไปหาความชุ่มชื้นที่อยู่ใต้ดินทําให้แม้ว่าอากาศจะร้อนหรือว่าอบอ้าวหรือไม่มีฝนตกเนี่ยต้นของเขาก็ยังอยู่รอดเพราะว่าเขาฝึกให้ต้นไม้นั้นเนี่ยลากมันลึกมากลึกกว่าชาวบ้านทําให้ ลากมันเลยไปสามารถไปเอาน้ําที่อยู่ลึกลงไปได้แม้ว่าจะเกิดความแห้งแลง้งที่น้องในเช่นเดียวกับชีวิตของเราถ้าเราจะเป็นผู้เชื่อที่มีความเข้มแข็งในช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตที่เติบโตขึ้นเนี่ยเราต้องอย่างลากลึกลงไปให้ได้เอเมนไหมครับเราต้องฝึกตัวเองเพื่อใจะให้รากเราลงไปถึงน้ําลงไปถึงความชุ่มชื่นในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณช่วงเวลาระหว่างฝนต้นและฝนปลายของอิสราเอลเนี่ยคือช่วงเวลาของการ ของการเติบโตของต้นไม้เป็นช่วงที่ต้นไม้ต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างในในตัวของมันมากต้นไม้ต้องเผชิญกับวัชพืชที่เข้ามาปกคลุมต้นไม้นั้นต้องเผชิญกับการกัดกินของแมลงเหมือนที่โยเอลได้เผยว่ามีตะกะแตนฝูงใหญ่มากัดกินต้นไม้ต้นไม้ต้องเผชิญกับพายุอาจจะโดนนกมาจิกกินใบเจอพายุพัดล้มลงไป ถูกสัตว์ถูกแมลงมากัดกินเช่นเดียวกับชีวิตของเราเหมือนกันในภาพเปรียบเทียบนี้ว่าชีวิตเราในช่วงเวลาที่เราเดําเนินในทางของพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างอาจ,จต้องมาเชิญกับปัญหาหลายอย่างในชีวิตของเราทําให้เราอาจจะล้มลงตายได้เผชิญการยั่วยุของของชีวิตเก่าการยั่วยวนของความบาปในชีวิตเก่าเผชิญการต่อต้านข่มเหงเผชิญการถูกบั่นทอนในใจ เผชิญความตึงเครียดในชีวิตในหน้าที่การงานเผชิญความปัญหาอุปสรรคการแข่งขันในสังคมเผชิญพายุของชีวิตที่พัดเข้ามา,า,เ,ราเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเราอาจจะล้มลงตายได้แต่พี่น้องชลักยิ่งในช่วงเวลาของของต้นไม้ที่ที่เติบโตในระหว่างฝนต้นและฝนปลายเนี่ยต้นไม้ที่ยังอย่างลากลึกและตั้งมั่นคงอยู่ได้เขาจะ เกิดผลมากในช่วงเวลาต่อไปชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถผ่านปัญหาในแต่ละช่วงชีวิตไปได้เราจะเกิดผลมากในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ mm hmm. เพราะเราจะไม่ตายไปซะก่อนเราจะสามารถตั้งมั่นคงและ,จะเจริญงอกงามจนเกิดผลผลิตขึ้นมาได้มากมายและเมื่อระหว่างทางเวลาผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งก่อนถึงการเก็บเกี่ยวของอิสราเอลในสมัยการทําเกษตรของเขาจะมีฝนสุดท้ายตกลงมา ก็คือฝนปลายฤดูจะตกลงมาก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวไม่นานฝนจะตกลงมาเพื่อจะทําให้ต้นไม้นั้นสามารถที่จะโตขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์และเกิดผลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดก่อนถึงการเก็บเกี่ยวทําให้ต้นไม้พันธุ์พืชนั้นเกิดความแข็งแรงที่สุดและเกิดลูกหลานได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเราเห็นว่าใน,ในตลอดช่วงตั้งแต่ฝนที่เทลงมาในช่วงต้นระหว่างทางที่ ที่ต้องมาเชิญหน้าแล้วก็สุดท้ายคือฝนปลายฤดูเนี่ยเป็นภาพเปรียบที่โยเอลกาลังบอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่พระวิญ,ญญาณได้เทลงมาเหนือชีวิตของเราและระหว่างทางที่เดเนวนชีวิตในโลกใบนี้จนถึงช่วงท้ายที่จะมีฝนปลายฤดูได้เทลงมาอีกครั้งหนึ่งการเผยจะได้เกี่ยวกวับฝนปลาฤดูและฝนปลายฤดูก็ได้ถูกพูดถึงในพระธรรมโฮเชยาด้วย โฮเชยาบทที่6ข้อที่3นะครับบทที่6ข้อที่3เนี่ยโฮเชยาได้เผยชนะเกี่ยวกับยุคสุดท้ายที่จะมาถึงโดยใช้ภาพเปรียบเทียบของฝนเช่นเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระยาเวการปรากฏของพระองค์ก็แน่นอนเหมือนลุ่งอรุณพระองค์จะเสด็จมาหาเรายัางหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รถพื้นแผ่นดิน ฉะนั้นกาลังเห็นภาพเปรียบเทียบของโฮเชยาที่บอกว่าจะมีฝนชุกปลายฤดูจะมียุคสุดท้ายที่กาลังจะมาถึงที่จะเกิดการฝนเทล,ลงมาในยุคสุดท้ายบทที่10ข้อที่12ในโฮเชยาเช่นเดียวกันนะครับบทที่ 10: ข้อสิบสองได้บอกว่าจงหวานความชอบธรรมไว้สําหรับตัวเจ้าจงเกี่ยวผลของความรักมั่นคงเจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่เพราะเป็นเวลาที่ทจะ,สะแสวงหาพระยาเวเพื่อพระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมแก่เจ้า ยากอบก็ได้ยกภาพเช่นเดียวกันในภาพยุคสุดท้ายโดยเปรียบเทียบกับฝนต้นและฝนปลายฤดูเช่นเดียวกันยากอบบทที่ห้าข้อ7จถึงข้อแได้บอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอย๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤด,ดูและฝนชุกปลายฤด,ดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้น จงทาใจไว้ให้ดีเพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วยากอบได้พูดถึงว่าเมื่อเขาพิจารณาจากพระคัมภี์การเผยชนะแล้วเนี่ยยุคสุดท้ายกาลังเริ่มต้นแล้วและกําลังพระเยซูจะเสด็จมาในอีกไม่ช้าไม่นานยากอบอกจงอดทนจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองยากบคงจะ ถ้ายากรู้คงจะคงจะรู้สึกต้องทนจริงๆเพราะาผ่านมา2,000ปีแล้วพระเยซูยังไม่มาเพราะยากอบพูดวันนั้นเนี่ยประมาณ2,000ปีที่แล้วยากอบคงโอ้โหพวกเราที่ทนจริงๆเลยนะผ่านมา2,000ปียังอดทนต่อไปแต่เราเห็นสัญญาณบางอย่างว่ายุคสุดท้ายที่ยากอบพูดถึงที่เปโตเริ่มเทศนาว่าเริ่มต้นยุคสุดท้ายแล้วเนี่ยใกล้จะจบแล้วใกล้จะถึงสุดท้ายของสุดท้ายแล้ว ภาพของฝนต้นและฝนปารฤดูเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของยุคสุดท้ายที่กำลังดําเนินไปโดยเริ่มต้นจากวันเพนทาคอสที่พระวิญญาณเสด็จลงมาอยู่เหนือบรรดาผู้ที่เชื่อเป็นการเริ่มต้นของยุคสุดท้ายที่จะมาถึงและจะสิ้นสุดลงเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมากิจการบทที่สองที่ได้พูดไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากของพระวิญญาณที่เทลงมาอยู่เหนือผู้ที่เชื่อบทที่สองข้อที่17 เปโตลุกขึ้นเทศนาเปโตบอกว่าพวกเราไม่ได้เมาเล่าอางุ่นคนในเวลานั้นนึกว่าสาวกเมาอาจจะเฮิร์ตเยซูหนีไปเลยมารวมตัวกันกินเหล้าเมาอยู่บนห้องชั้นบนเมาใหญ่แล้วเนี่ยบรรดาคนเหล่านี้โวยวายอะตะลโวยโวาย,ย,ยกันอยู่เนี่ยเปโต้รีบลงมาแก้ข่าวไม่ได้เมานี่มันเป็นบายอยู่เลยเปโตมาแก้ข่าวแล้วบอกว่าเราเปโตไม่ได้เมาพวกเราไม่ได้เมาแต่ สิ่งนี้เป็นไปโดยคําพยากรณ์อของโยเอลแล้วสําเร็จแล้วอยู่สุดท้ายเริ่มต้นขึ้นแล้วพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือผู้ที่เชื่อข้อนี้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดเปโตรเกิดความเข้าใจทันทีเลยว,ว่านี่แหละเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของชีวิตแล้วเพราะมันสําเร็จตามคําพยากรณ์แล้วการนับถอยหลังได้เกิดขึ้นแล้วในวันเพนทาอส ก็ได้จับถูกสถาปันนาขึ้นนาฬิกานับถอยหลังสู่วันสุดท้ายของโลกที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่วันใดมงใดไม่มีใครรู้แต่บรรดอาอัครสาวกต่างบอกว่าจงอดทนรอคอยจงตั้งใจรอคอยให้ดีจงขยันมันเพียรจงยึดพระเจ้าไว้ให้มัน่นเพราะวันเวลานั้นมันใ,นใกล้เข้ามาแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความน่าตื่นเต้นและน่าสําคัญมากในชีวิตของเรา นี่น้องพระเจ้าทรงประทานฝนต้นฤดูดคือวันเพนเทคอสเทลงมาและให้มเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐเมล็ดพันธุ์แห่งความรอดบังเกิดและแตกหน่อขึ้นในใจของพวกเราทุกคนและพระวิญญาณจะทรงบดสถิตยอยู่กับเราตลอดช่วงเวลานี้พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่งให้อยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคนั่นคือใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์น14ข้อที่16บอกว่า เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปยอห์น 14, บ6บอกว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในานามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วพระวิญญาณจะลงมาทำหน้าที่นี้ เราฟังเทศนาอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจพระวิญญาณจะช่วยเราให้เกิดความเข้าใจเราขาดกําลังเราขาดความเลี่ยวแรงเราขาดฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าพระวิญญาณคือผู้ช่วยจะมาไขากอกแห่งฤทธิ์เดชไขก๊อกแห่งจิตวิญญาณให้กับชีวิตของเราเองไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูส่งสัญญาไว้แล้วเราอยู่ในช่วงที่มีความสําคัญมากของชีวิตนี้พระเยซูจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่มันใกล้แล้ว วันพระเยซูทรงพูดกับเหล่าสาวกก่อนที่พระเยซูจะเสด็จไปว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้ายจะมีสัญญาณบ่งบอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้ทุกทีแล้วจงระวังระวัยจิตวิญ,ญญาณให้ดีดําเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะมันใกล้มากมัทธิวบทที่24มัทธิว24ข้อที่สถึงข้อที่14บสสาวกถามพระเยซูว่าโอ้พระเยซูพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจเลย พระเยซูพูดเรื่องเกี่ยวกับอนาคตสาวกชักงงสาวกบอกว่าขอโปรดให้พวกข้าพระองคทราบว,ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและอะไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงสาวกอยากรู้เพื่อเตรียมตัวถูกเพื <c oughs> ่อหนีทันเพื่อกำลังทำตัวไม่ดีจะได้ตั้งตัวใหม่ทันเอาไว้เยซูจะมาแล้วให้เยซูบอกว่าพระเยสูสตอบ,บตอว่าระวังให้ดีอย่าให้ ใครล่อลวงพวกท่านแต่ที่มีการล่อลวงครั้งใหญ่เพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเราและกล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจนํานวนมากแต่เกิดการล่อลวงให้หลงจากความเชื่ออันแท้จริงข้อที่6ท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึง มีสงครามเกิดขึ้นมากมายถี่ขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาเร็วๆนี้ยิ่งนับวายิ่งมากขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้นกร,กระจายทั่วไปหมดมีความขัดแย้งมากมายเปรียบกับสงครามยอดๆที่กระจายอยู่ทั่วไปหมดเลย mm hmm. ข้อเจดเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดการกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆมีการเกิดกันดานอาหารเกิดขึ้นแผ่นดินไหวในที่ต่างๆข้อแปด แต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูกใครเคยเคลอดลูกจะทราบดีโดยเพราะการคลอดเป็นธรรมชาติอึดอัดไปหมดรอวันเวลาว่าเมื่อไหรจะคลอดเป็นความทุกข์ใจข้อ9้าเวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวท่านให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านทั้งหลายเสียและประชาชาติทั้งหมดจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถดถอยไปและจะทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วยผู้เผยพชนะเทียมเท็จทั้งทั้งหลายคนจะเกิดขึ้นและล่อลวงคนจำนวนมากความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอดข่าวประเสริฐเรื่องพระินของพระเจ้าจะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงแสดงว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย และจะมีสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่จะบอกว่าขาา่าวประเสริฐก็คือขาา่าวประเสริฐจะถูกแพร่ออกไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในยุคสมัยบรรดาประชาชาติจะรับความรอดอย่างอัศจรรย์ได้ไปสู่ว่าแล้วที่สุดปลายจะมาถึงที่เราทลาะยิ่งเราไม่เคยรู้ว่าขาา่าวประเสริฐจะแพร่ไปเร็วขนาดไหนและจะไปเร็วทั่วทั้งโลกในเวลารวดเร็วได้ยังไงจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของโลกที่กลายเป็น เหมือนเป็นบ้านเดียวกันโลกที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในอีกซีกโลกเพียงเสี้ยววินาทีคนอีกซีกโลกก็รู้เหตุการณ์นั้นทันทีโลกที่วันนี้เราเทศนาคนอีกครึ่งโลกก็สามารถชมได้ทันทีโลกที่วันนี้ถ้าเราเป็นพยานใน Facebook คนอีกเป็นพันล้านก็อ,อาจจะได้อ่านทันทีโลกที่ข่าวเสริอสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วนับวันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในประเทศจีนประเทศเดียวมีคนเชื่อว่าเจ้าทุกวันวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทุกวันทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องจนไม่อาจสามารถที่จะคาดคิดได้ว่ามีคนเชื่อกี่คนกันแน่ในประเทศจีนเพราะมันเยอะเหลือเกินและผมได้ได้ฟังได้ดูวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยโดยบังเอิญมันขึ้นมาเดี๋ยวที่ผมไม่ได้ไปดูเป็นคําสอนหนึ่งของคริสตจักรที่สิงคโปร์ ขาก็ได้พูดถึงรากเง่าของประเทศจีนว่าจริงๆแล้วรากเง้าเมื่อย้อนเวลากลับไปก่อนเตศกาล2,500ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุคสมัยของพระเจ้าที่ชื่อว่า,า,าสร้างสร้างอะไรนะห่วงห่วงตี้ประมาณนั้นอาจจะพูดไม่ค่อยถูกนะฮะเป็นกรรษัตริย์องค์แรกองค์แรกของของของจีนเมื่อย้อนเวลากลับไปเขาค้นพบว่าในประเทศจีนยุคสมัยก่อนที่จะมีศาสนาต่างๆเข้ามาเนี่ยสรุปแล้ว ก็คือคนจีนนมัสก,การพระเจ้าอยู่มีความเชื่อในพระเจ้าเดียวกันกับคนยิวในช่วงประวัติศาสตร์เดียวกันเพราะว่าตัวอักษรประเพณีต่างๆของยิวซของจีนสะท้อนว่าเขามีความเชื่อเขานมัสก,การพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้ The m o s ส High god พระเจ้าองค์สูงสุดเหมือนกันเลยเหมือนกับคนยิวในอีกซีกโลกหนึ่งที่น้องไปดูได้ใน Facebook ที่ผมโพสเอาไว้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากน่าตื่นเต้นมากว่า โอ้แสดงว่าแสดงว่าจะเกิดการฟื้นฟูใหญ่แน่ๆเมื่อเกิดการค้นพบความจริงนี้ที่น้องนี่จึงเป็นยุคสุดท้ายที่มีความน่าสนใจมากว่าข่าวประเสริฐจะถูกแพร่ไปอย่างรวดเร็วในประเทศไทยในกรุงเทพไม่เคยไม่เคยผมได้ยินจากผู้ใช้หลายคนว่าไม่เคยมีความรู้สึกหรือบรรยากาศที่ดีแบบนี้มาก่อนว่าข่าวประเสริฐมันแพร่ไปอย่างง่ายดายมากขึ้นจริงๆเกิดการยอมรับความเชื่อพระเจ้าอย่างง่ายดาย มากขึ้นอย,อ,ยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่น้องข่าวประเสริฐกำลังถูกแพร่ออกไปและนี่คือสิ่งที่พระเยซูว่าเมื่อข่าวประเสริฐถูกแพร่ไปยังประชาชาติทุกประชาชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นครับที่สุดปลายก็จะมาถึงเราจะไม่ต้องตื่นมารีบไปทำงานอีกต่อไปแล้ว <laughs> เพราะว่าหมดเวลาทำงานเราจะไม่ต้องใชหนี่ <laughs> ที่เรายัางติดนี่พลุงพลังอยู่เพราะว่า มดแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วจะเป็นเวลาของการตัดสินแล้วว่าใครได้สะสมอะไรไว้บนโลกใบนี้จะเป็นเวลาเช็คบินแล้วที่วิสูทจะกางบัญชีเอาละคนนี้เป็นยังไงบ้างได้กลางบัญชีตรวจสอบชื่อกันแล้วจะหมดเวลาสำหรับทุกอย่างในโลกใบนี้ที่น้องมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงอายุของเราก็ได้ไม่มีใครทราบ แต่พระเยซูอบอกว่าวันวันใดโมงใดไม่มีใครรู้จริงๆไม่มีใครสามารถล่วงรู้แต่ว่าเรารู้อย่างเดียวว่ามันใกล้มากแล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ได้กลับบ้านนอนหลับตื่นมาอา้าวพระเยซูมาแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเราทําอะไรกันอยู่ที่น้องเทล่รกยิ่งมันเป็นความช่วงเวลาที่ทั้งโยเอลได้เผยจนะเอาไว้ทั้งเปโตรได้ลุกขึ้นกล่าวด้วยความมั่นใจว่าเอาแล้ว มันเริ่มแล้วไปโตเปโต,ปต,ปตถึงได้กลายเป็นคนที่กล้าหาญแบบนั้นไงจากคนที่ขี้ขลาดกลัวหนีสุขสุนกลายเป็นคนที่กล้าหาญกกเนนาาจอทั้งยอมตายแม้กระทั่งยอมตายเพราะความเชื่อเพราะไปโตรู้ตสะวกรู้ว่ามันเริ่มแล้วมันเป็นจริงตามที่พระเยซูทรงบ,บอกแล้วว่ายุคสุดท้ายจะมาถึงแล้วนาฬิกานับถอยหลังแล้วอย่าใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายต่อไปอย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปจนวันหนึ่งโดยที่ นึกว่าโลกนี้จะอยู่อย่างถาวรนิลานดอนอย่าใช้ชีวิตตื่นมาแล้วก็อยู่ในสายพานของโลกสายพานของระบบของโลกเพื่อจะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ต้องหลับไปอีกคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นมาอีกวันหนึ่งแล้วก็อยู่ในสายพานของระบบเพื่อเพื่อทำให้เราเหนื่อยที่สุดหิวที่สุดกระหายที่สุดแล้วเราก็ต้องนอนหลับอีกคืนหนึ่งแล้วมันก็่อให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือ วงจรแห่งชีวิตจนเราลืมไปว่าพระเยซูทรงตื่นไว้แล้วเปโตรพูดไว้แล้วโยเอลบอกไว้แล้วว่ามันจะหมดเวลาแน่ๆมันจะถึงวันสุดท้ายของโลกนี้บรรดานักศึกษาอย่าปล่อยชีวิตให้ปล่อยเลยไปโดยที่นึกว่ายังมีเวลาอีกเยอะสลอดชีวิตเราผมเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนี่น้องเชื่อไหม <laughs> ผมเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเวลาเราเป็นวัยรุ่นเราเราจะรู้สึกว่า เวลาเหลือเยอะเยอะเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินกว่าจะจบปีหนึง่งกว่าจะผ่านไปเทอมหนึง่งมันช้ามากเวลามันช้าจริงๆอยากจะปั่นเวลาให้มันเร็วขึ้นแต่พอเราถึงวัยที่ผ่านเลขสี่ไปเนี่ยเหมือนที่หลายคนวันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเราถึงไ e อ้่านาฬิกาเป็นอะไรหรือเปล่ามันเดินเร็วจังเลยแป๊บๆลูกโต <laughs> แป๊บๆเราชักจะปวดหัวเขา่าแป๊บๆเราชักจะรู้สึกว่า ไม่มีแรงตื่นและวตื่นไม่เมื่อยชอบกลนใช่ไหมครับพี่อุย๋ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ยังแข็งแรงอยู่นะรู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยอยากจะหยุดเวลาเอาไว,ชว้ชั่วงช่วงคืนหนึ่งอกหยุดเอาไว้เวลามันจะผ่านไปเร็วมากเัื่อยากจะบอกพี่น้องจริงว่าวันเวลาพระเจ้าจะเร่งวันเร่งคืนเราจะรู้สึกว่ามันใกล้มากจริงๆและในวันนี้พระวิญญ,ญาณพระเจ้า จะทรงบทได้เล้าใจเราว่าให้เราเดําเนินชีวิตโดยโดยตระหนักถึงยุคสุดท้ายตระหนักถึงวันเวลาที่กําลังจะผ่านเลยไปตระหนักถึงอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปและอยู่ตรงนั้นนิลันดอนมีสองที่ให้เลือกนะครับไม่มีใครรับประกันว่าท่านจะไปที่ไหนนอกจากตัวท่านจะประก,กันให้ตัวเอง ไม่มีใครสามารถมาซื้อประกันนี้แทนได้สามีซื้อให้ภรรยาไม่ได้ไม่เหมือนประกันชีวิตซื้อให้ลูกก็ไม่ได้เพื่อนสนิทยังไงก็แทนกันไม่ได้นั่นคือการดำเนินชีวิตในพระคุณพระเจ้าและในความรอดการรักษาวความรอดเอาไว้บางคนรักษาวความรอดมาซะดีแต่ว่าสะุดหกล้มหน้าเส้นชัยแล้วก็นอนอยู่เฉยๆไม่เข้าเส้นชัย พระเยซูมาสะก่อนอุ๊ยไม่ทันซะแล้วทิ้งความเชื่อไปพี่น้องในในในสวรรค์พระเจ้าไม่ได้ดูเลคคอร์ดเก่านะครับว่าท่านสะสมความดีมาแค่ไหนบางคนเชื่อพระเจ้ามา2ี่ปีบอกว่าเจ้าพระเจ้าขัาบอุตสา์สะสมความเชื่อมาตั้งยี่สิปีเนะชียวนะรับใช้มาตั้ง2ี่สิปีเชียวนะ30ิปีเชียวนะนำคนรอดมา,ต,นะาตัองห้าร้อยคนเชียวนะถวายทรัพย์ต้้งหลายร้อยล้านบาทเชียวนะกับกแค่หลงหายทิ้งพระเจ้าแค่เดือนเดียว ทำไมไม่ได้รับความรอดพระเจ้าบอกว่าม่ไม่ใช่แล้วเขาใจผิดแล้วเราไม่ได้นับที่เล็กขอดเกา่าเราไม่ได้นับที่บัญชีสะสมเรานับว่าวันสุดท้ายที่พระเยซูมาเนี่ยสภาพเป็นยังไงพี่น้องเวลาพี่น้องซื้อรถเก่าเนี่ยพี่น้องไม่ได้ดูเล็อขอดเก่าใช่ไหมว่าโอโ้มันเคยเป็นรถใหม่มาก่อนก็เลยซื้อราคาแพงพี่น้องซื้อตามสภาพใช่ไหมซื้อตามสภาพ พี่น้องเช่นเดียวกันในบานสุดทายพีะสุ่มพระสุู่จะดูท่านตามสภาพด้วยว่าท่านสภาพเป็นยังไงบ้างโอ้ยังใหม่ยังใหม่นิ่งอยู่แหมยังสดชื่นยังยึดมั่นในทางพระเจ้ายังเดินพระเจ้ายางเข้มแข็งแม้อาจจะมีความบาปบกพร่องบ้างแต่ยังรักษาความรอดมาถึงวันสุดท้ายยังรักษาแบกอังเขียนจนวันสุดท้ายพระสุู่บอกว่าผ่านแต่คนหนึ่งโอ้โหเลคอขอดสวยงามแล้วเอาบัญชีมันตั้งมาตั้งต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ผ่าน ขอภัยจริงๆพลาดพลาดส่งงวดสุดท้ายเลยถูกยึดลถคุณจะส่งมากี่งวดแต่คุณพลาดส่งงวดสุดท้ายคุณก็ถูกยึดลดอยู่ดีเช <c oughs> ่นเดียวกันพี่น้องถ้าเรารักษาความรอดจนถึงเกือบวันสุดท้ายมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันแค่เกือบวันสุดท้ายแต่ถ้าเรารักษาความรอดจนวันสุดท้ายเอไหมครับ วันที่พระเยซูเสด็จมาหรือถ้าพระเยซูมาเราจะไปหาพระองค์ก่อนเอเมนไหมครับจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ห้ามฆ่าตัวตายห้ามใช้ทางลัดให้พระเจ้านาเราไปในวันสุดท้ายอะไรจะมาก่อนกขอขอ็ขอให้เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะตายก่อนหรือพระเยซูมาก่อนก็ขอให้มีค่าเท่ากันก็คือเรายังคงเชื่อพระเจ้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งเอเมนไหมครับ,เเรบจนวันที่พระเยซูมาโอ้โหจะเป็นบุตรที่ น่ารักมากเอาไปเลยมงกุฎงามประดับเพชรหมื่นกะลัดพร้อมชุดทองคำสวยงามมากบำเหน็จเพียบขอให้พระเจ้าทรงขอพระทยัยมีคำมีมีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่สามอย่างที่ปรากฏใ,ในคำพยาะนะของโยเอลในตอนนี้ที่เป็นคําสัญญาที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราทุกคนที่เชื่อพระเจ้าว่าในยุคเนี้ยพระเจ้าจะสัญญาว่าจะให้เรามีอยู่สามสิ่งสิ่งที่หนึ่ง พระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นสิ่งที่สูญเสียไปจะรื้อฟื้นสิ่งที่สูญเสียไปพระคัมภีร์ยิบสามถึงข้อยี่สิบห้าเนี่ยก็ได้กล่าวบอกว่าจงเปรย์ปรีในพระเจ้าพระองค์จะทรงมาทานฝนต้ฝนฝนไปแล้วดูให้เทล,ลงมาข้อยิบห้าเราจะชดเชยปีเดือนที่ตะกะแตนวับินได้กินเสียตะกะแตนวักระโดดตะกะแตนว,ตวัตัวตัวออนตะกะแตนวัเดินคือซีรีส์ตะกะแตนเลย ตั้งแต่วัยเดินวัยกระโดดวัยบินทุกวัยเนี่ยลงทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยในยุคสมัยนั้นเกลี้ยงเละเทะไปหมดเป็นกองทัพใหญ่ที่เป็นตะ๊ก,กะแตนลงมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง,รงในใน,ในประวัติศาสตร์ยุคสมัยของโยเอลและพระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์เนี้ยให้โยเอลได้เผยไว้นะบอกคนอิสราเอลทั้งปวงว่าพระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นสิ่งทั้งปวงกลับคืนมาให้กับชีวิตของเราพี่น้องในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะรื้อฟื้นคืนมาให้ท่านเองไหมครับ สิ่งที่ท่านสูญเสียไปในอดีตอาจจะเป็นสุขภาพที่เคยเสียไปในอดีตท่านอาจจะเคยเป็นคนที่สุขภาพแย่ทําลายสุขภาพตัวเองมาพระเจ้าจะรื้อฟื้นคืนให้ท่านให่น้องเชื่อไหมครับเพราะคนที่มีพระเจ้าจะแข็งแรงพระองค์ทรงสัญญาพระองค์ทรงชดเชยปีเดือนให้กับท่านจะชดเชยคืนให้ท่านท่านอาจจะเคยสูญเสียครอบครัวที่ท่านรักไปพระองค์ทรงชดเชยคืนให้ท่านด้วยครอบครัวที่น่ารักมากขึ้น ท่านอาจจะเคยสูญเสียทรัพย์สินของเงินทองไปเพราะความผิดพลาดในชิดในอดีตแต่พระมิบอกว่าพระองค์ทรงชดเชยคืนให้ท่านจะทรงรื้อฟื้นคืนให้กับชิดของท่านเอเมนไหมครับเยเรมีบทที่30ข้อ17เยเรมีบอกว่าเพราะเราจะคืนสุขภาพดีแก่เจ้าบอกกนาข้าง,ขงว่าสุขภาพดีพดและเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หายพี่ต้องมีบาดแผลในใจไหมครับ <laughs> มีมากมีนะ้อยทุกคนอาจจะเคยมีบาดแผลในใจบาดแผลในวัยเด็กบาดแผลที่เกิดขึ้นในวัยยาวของเราที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในความจําแต่มันอยู่ในจิตสํานึกของเราแล้วมันพร้อมจะมันจะระ,ะเบิดออกมาเมื่อเราถูกกระตุ้นพระเจ้าบอกพวะองค์จะทรงรักษาบาดแผลเหล่านั้นจะทรงรักษาดูแลสุขภาพที่ดีให้ท่านเมื่อเช้าเมื่อเชา้ชาผมถูกท้าทายมากจากลูกชาย มาถึงโบสถ์เขาบอกว่าป้าๆเดินขึ้นกันเดินขึ้นมาข้างบนกันเขาอยากเดินผมบอกเอาจริงเหรอได้เลยผมก็แล้วแต่ลูกนะก็หม้าบอกว่าป้าเดินไปด้วยกันสิผมก็เอาเหรอได้ได้ออาได้ได้ก็ได้ผมเคยเดินตอนรีแบกเดินขึ้นตึกยี่สิบชั้นมาแล้วเดินขึ้นเรือฮลลิปมันน้อยกลัวไม่ทันจะเข้าไม่ทันเหรียนเดินขึ้นยี่สิบชั้นวิ่งขึ้นด้วยยี่สิบชั้น แข็งแรงมากก็เลยลองคิงว่าเราผ่านมามานยี่สิบกว่าปีเป็นยังไงบ้างโอ้เจอพี่อุย๋ยสวัสดีแบบแห้งๆโอดีครับเหนื่อย <laughs> รู้สึกเหนื่อยแต่ลูกชายเดินมาเฉยเดินมาวิ่งต่อเลยเขาแบกเป้ด้วยนะเขาแบกเป้ด้วยนะเขาท้าทายคุณพ่อเขามากเลยแบกเป้ back เดินขึ้นด้วยเดินขึ้นเลยเราเดินถือไอแพดอันเดียวยังเหนื่อยเลยหกชั้นพี่น้องแต่พระเจ้าจะคืนให้เราเองไหมครับเราจะแข็งแรงขึ้นอย่างอัศจรรย์ พระองค์จะทรงรื้อฟื้นสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตของเรานี่คือคําที่พระองค์ทรงสัญญา,าไว,ว้สดุดีบทที่51ข้อ10และข้อ12พระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นจิตใจใหม่ให้กับเราข้ามีบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนลมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ใจสะอาดเอเมนไหมครับใครเคยที่มีใจสกกรกปพระองค์ทรงบอกว่าจะเนลมิตสร้างใจสะอาดให้ ในยุคสุดท้ายนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องบอกเอเมนใจสะอาดอใจสะอาดพี่น้องเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรสกปรกในใจบ้างนะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวจริงๆเราต้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเรามีอะไรที่มันเป็นความสกปรกในใจเราแต่อย่างน้อยพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเนรมิตจะสร้างให้ให,หม่เลยและขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ใจที่หนักแน่น ใจที่ไม่อ่อนไหวง่ายใจที่ไม่สะเทือนง่ายใจที่หนักแน่นข้อ12บอกว่าขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของข้าบลงแก้ข้าบลงและทําให้ข้าบลงเชื่อฟังด้วยความเต็มใจโอ้โหใจที่มีความชื่นบานพี่น้องที่เคยอยู่ในภาวะความเศร้าภาวะที่ซึมเศร้าพระองค์จะประทานใจที่ชื่นบานคืนให้ท่านเเมนไหมครับจะประทานรอยยิ้มที่ใบหน้าในนี้ใครเป็นเสือยิ้มยากบ้าง ยกมือขึ้นเรายิ้มยากเอเมนพระเจ้าจะทรงประทานความชื่นบานให้มันอยู่ในใจจนมันทะลุมาที่หน้าเลยเอเมนไหมครับเรียกว่าหน้าทะลุด้วยรอยยิ้มใบหน้าทะลุออกมาด้วยความด้วยรอยยิ้มเลยแล้วก็ประทานใจที่เชื่อฟังด้วยความเต็มใจด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะเราสมมว่าเราเราจะมักจะต,ต้องฝืนใจเชื่อฟังใช่ไหมเราไม่จะเป็นคนแบบเนี้ต้องเชื่อมันด้วยความฝืนใจไม่มากก็น,น้อย แต่พระองค์ทรงสัญญาว่าในยุคสุดท้ายนี้พระมีจะเทลงมาเหนือพวกเราแล้วเราจะเกิดความเต็มใจที่จะเชื่อฟังสมัครใจให้จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความยินดีด้วยความชื่นบานด้วยความชื่นชมยินดีที่จะได้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอิสยาห์บทที่40ข้อ31พระองค์จะทรงลื้อฟืน้นกําลังใจให้กับชีวิตของเราความหวังใจในชีวิตของเรา พระบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาวเวจะรับการรับกําลังใหม่เอเมนไหมครับกําลังใจใหม่ต่อสู้ในยุคนี้ได้เพราะอย่างกําลังที่มาจากพระเจ้าเขาจะบินด้วยปีกมืนนกอินทรีอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบนะครับอย่าลองเป็นขาดจากชั้นหกบินนกอินทรีกลางปีกเราจะตามไปเก็บข้างล่างให้เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยโอ้นี่คือคําสัญญาที่เราอยากได้มากเอเมนไหมครับผู้รอคอยพระเจ้าเพราะวิญญาณลงมาในชีวิตแล้วเราจะรับกําลังใหม่กําลังใจใหม่ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเปรีย้ยไม่ท้อใจเอเมนไหมครับไม่หมดกําลังใจสามารถรเผชิญทุกปัญหาได้เอเมนไหมครับรเผชิญทุกอุปสรรคทุกปัญหาได้เอเมนวันนี้มีอะไรไหมที่ท่านต้องการให้พระเจ้าทรงรื้อฟื้น ให้กลับคืนมามีอะไรไหมอาจจะเป็นครอบครัวของท่านอาจจะเป็นมิตรภาพที่เคยเสียไปกับเพื่อนบางคนเราเคยทะเลาะกับเขาจนเราต้องเสียเข้าไปเพื่อนเราอาจจะเป็นความสดชื่นความร้อนลนในการเดินกับพระเจ้าในตอน,ตอนเริ่มต้นมันแตกต่างตอนนี้มากอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักดั้งเดิมที่มีในพระเจ้าอาจจะเป็นครอบครัวที่เคยแตกร้าในอดีตอาจจะเป็นความบาปที่ทําให้ท่านถูกกัดกินในใจในอดีต วันนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงรื้อฟื้นและคืนให้ท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสัญญาให้เรารับไว้สิ่งที่สองพระเจ้าจะอวยพรให้มากกว่าที่คาดคิดนี่คือคําสัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับเราจะอวยพรให้เรามากกว่าที่เราคาดคิดพระมีบอกว่าในข้อที่ผมขึ้นิจารบอกว่าเจ้าทั้งหลายจะรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำและสรรเสริญ,ญพระนามพระยาวยพระเจ้าพวก ผู้ทรงกระทำกับเจ้ายัางอัศจรรย์ประชากรของเราจะไม่ต้องอับอายต่อไปเพราะเราจะอยู่ท่ามกลางอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าที่น้องพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอวยพรเรามากกว่าที่มนุษย์จะคิดได้เอเมนไหมครับเปโตรคงไม่คิดว่าเมื่อเขาลุกขึ้นเทศนาจะมีคนกลับใจตั้งสามพันเปโตรอาจจะไม่คาดคิดว่าโอ้จะมีการอวยพรมากกว่าที่เขาคาดคิดเยอะเลย สาวกคงจะไม่ต้องคิดไม่ถึงแน่ๆว่าจะเกิดการอวยพรม,มากขนาดนี้ที่นอนฉลักยิ่งวิธีการพระเจ้าอาจจะแตกต่างกับวิธีของมนุษย์การอวยพรอของพระเจ้าจะมาในวิธีการที่อาจจะแตกต่างกับที่เรานึกได้หรือที่เราคำนวณได้ด้วยตรก,กะที่เราเรียนรู้มาในโลกใบนี้เราอาจจะนึกว่าถ้าเราสะสมเงินเท่านี้มันก็คงจะงอกเงยขึ้นเท่านี้ตามวิธีคิดของมนุษย์ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ตามหลักคณิตศาสตร์วิชาการเงินการคลังบัญชีวิชาอะไรก็ตามที่เราเคยริ่มเรียนมามันต้องคาดการเป็นแบบนี้แต่พี่น้องนั่นนั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าทรงกระทำเสมอไปกับคนของพระเจ้าอาจจะมีการอวยพรที่มากมายที่เราจะคิดไม่ถึงตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้กับคนที่รักพระองค์ นั่นคือสิ่งที่เปาโลพูดใช่ไหมว่าพระองค์ทรงเตรียมไว้แล้วกับคนที่รักพระองค์เราจะคาดคิดไม่ได้เราจะคิดไม่ออกอย่าจํากัดพระเจ้าด้วยวิธีการของมนุษย์เอเมนไหมครับอย่าจํากัดการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่าจํากัดว่าเราเราคงมีแบบนี้เราก็คงจะทําไปได้เพียงเท่านี้เราเรียนมาได้สองเราก็คงจะเรียนไปได้ประมาณ2.1เพื่อผ่านไปอีกหนึ่งเทอม ก็คงจะได้แค่นี้เราทำงานมาได้เท่านี้ปีหน้าก็คงจะคล้ายๆเดิมไม่มีอะไรแตกต่างพี่น้องทีทรักยิ่งขอให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเรามากกว่าที่เราจะจินตนาการได้เพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้ว <c oughs> เอเมนไหมครับมีอยู่วันหนึ่งกิ้งกือ <c oughs> รู้จักกิ้งกือไหมครับกิ้งกือมีขาเยอะไหม เยอะมากใครเคยนับขากิ้งกือไหมครับขยันมากนับไปได้ครึ่งทางเป็นลมตาลายเพราะมันไหลตลอดเวลาวันหนึ่งกิ้งกือมั่นใจมากว่าฉันมีขาเยอะฉันย่อมต้องวิ่งเร็วมากเพราะว่าฉันมีขาเยอะจึงไปประกาศท้าวิ่งแข่งกับงูเพราะมองว่างูไม่มีซักขาเดียว ส่วนฉันกิ้งกือมีขาเยอะมากว่าแล้วกิ้งกือก็เริ่มเตรียมตัวที่จะลงวิ่งแข่งด้วยการไปซื้อรองเท้าหมดทั้งร้านเลยเพราะขามันเยอะมากมันต้องใส่ทีละคู่งูก็น้องรอต้องนานกว่าันใส่รองเท้าเสร็จเพราะมันรองเท้ามันใส่ทีละข้างทีละข้าง,างมันเตรียมตัวดีมากเพราะมันมั่นใจมากว่าด้วยขาที่เพียบเลยและรองเท้าที่ใส่ทุกข้างทุกคู่เนี่ยมันต้องชนะงูแน่ งูว่าโอ้ยอย่ามาแข่งกันเลยไม่มีประโยชน์หรอกอย่ามาเสียเวลาแข่งเลยกิ้เกือไม่ได้ฉันมั่นใจว่าฉันมีขาเยอะฉันคำนวณแล้วว่าทุกทุกขาที่วิ่งเนี่ยมันต้องพุ่งแน่ๆเลยมัก็ลบเรางูว่าแข่งกันเถอะแข่งกันเถอะจะได้รู้ไปเลยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันงูว่าอย่าไปแข่งเลยเสียเวลากิ้เกือไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่นี่คือศึกแข่งศักดิ์ศรีพราะเขามาด้วยความมั่นใจไงโอ้โหซ้อมมาอย่างดีฟิตกล้ามเนื้อขาทุกมัด ว่าแล้วก็เริ่มแข่งออกสตาร์ทมีสั์เป็นพยานเพียบเลยหมูหมากาไก่เยอะยะหมดเป็นพยานระหว่างการแข่งดวลแห่งศักดิ์ศรีกิงกือกับงูเมื่อเริ่มสตาร์ทปั้งเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคองดาวได้งูพุ่งปุ้ดเลื้อยไปเลยไม่มีขาแต่เลื้อยจุดเข้าเส้นชัยแล้วก็มาขดตัวรอ,อก,กิ้งกือที่ใช้เวลาเดือนกว่าก <c oughs> ว่าจะวิ่งมาถึงเส้นชัย แล้วก็รออีกเดือนกว่าถอดรองเท้าเพื่อจะ <laughs> เพื่อจะถอดรองเท้าเก็บเข้าตู้อีกเดือนกว่าพี่น้องเทเลงกิ้งกือมีความมั่นใจมากว่าด้วยวิธีการของมันเนี่ยด้วยศักยภาพที่มันมีเนี่ยมันต้องชนะแน่ๆเลยพี่น้องอย่าให้เราเป็นแบบกิ้งกือเลยไหมครับอย่าให้เราโมแต่มีความมั่นใจตัวเราว่าโอ้นี่แหละเราเนะ่ะเก่งเราทําทุกอย่างเรามีมือเรามีเงินเรามีทุกอย่างพร้อมเราต้องสําเร็จมากแน่ๆเลย พี่น้องที่แลยิ่งอย่า,ยาดูหมิ่นภาะธกรกิจพระเจ้าในชีวิตท่านท่านอาจจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตท่านอาจจะไม่มีขามากเหมือนกิ้งคือท่านอาจจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนงูที่ไม่มีขาสักอันเดียวท่านอาจจะอยู่ความจํากัดอย่างถึงที่สุดจํากัดมากที่สุดในโลกท่านอาจจะมีความจํากัดมากเงินน้อยมากความสามารถน้อยมากประสบการณ์ก็น้อยหน้าตาก็น้อย eder? รู้สึกมีความตะมีแต่ความจํากัดในชีวิตไปหมดเลย แต่อย่าให้เราดูหมิ่นสิ่งที่พระองค์จะอวยพรชีวิตของท่านเอเมนไหมครับอ,อิสยาห์บทที่61ข้อที่7 <c oughs> บอกว่าแทนความอายของพวกท่านท่านจะได้รับเกียรติสองเท่าแทนความอดสูเขาทั้งหลายจะเปรมปรีในส่วนแบ่งของเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาจะรับกรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าในแผ่นดินของเขาความชื่นบานเป็นนิดจะเป็นของเขาเอเมนไหมครับ อาจะรับแการอวยพรอ,อย่างน้อยเป็นสองเท่าอย่างที่บัภีร์ตอนนี้ได้พูดเอาไว้ให้เราเชื่อพระเจ้าวันที่สองมิถุนาเนี่ยสองมิถุนานี้เมื่อไหร่นะอีกอีกสองอาทิตย์กว่ากว่าสองมิถุนาเนี่ยเราจะเปิดรอบเป็นสองรอบเี <Wow. S 1> <laughs> ้น้องอย่าอึงอ้งๆดิตื่นเต้นหน่อยเราจะเปิดรอบเป็นสองรอบโอ้ <Wow. S 1> oh. เราจะเปิดเป็นสองรอบเพื่อเราจะเชื่อพระเจ้าว่าเราจะเติบโตเป็นสองเท่าเอเมนมไหมครับเราไม่ได้เปิดสองรอบเพื่อจะเหนื่อยเป็นสองเท่าและสุดท้ายจบด้วยชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมทุกประการไม่รู้จะเหนื่อยทําไมเป็นสองเท่าถ้าเราไม่เติบโตเป็นสองเท่าด้วยเอเไหมไหมครับเราจะเชื่อพระเจ้าว่าเราจะต้องเตรียมที่ไว้สําหรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเราจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้ากับรอบบ่าย ยังไม่มีรอบคาไม่มีรอบมิดไนด์ด้วยเราจะมีสองรอบเพื่อเราจะเชื่อพระเจ้าว่าเราจะเตรียมตัวไว้เราจะต้องมีที่สําหรับการวอวยพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมครับเอาบอกคนข้างหน่อยสองมิถุนาเอา,เอาสองนิ้เนี่ยจิ้มเขาด้วยจิ้ม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 ไว้จิ้มเขาจิ้มเขาสองิถุนานะ <laughs> เราจะเป็นสองรอบจิ้มต่อไปสองรอบแล้วเราจะเห็นการขยายเป็นสองเท่าในสิ้นปีนี้ เอเมนไหม,มครับให้เราขยายชีวิตเราแล้วเรารับพระสัญญาพระเจ้าว่าจะอวยพรเราเราจะได้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าโอ้ oh, นี่ข้อนี้ผมชอบมากเลยคําว่าเกียรติเนี่ยในพระคีตรตอนนี้หมายถึงส่วนแบ่งหมายถึงกรรมสิทธิ์ไม่ได้ยกย่องชื่อเสียงนะหมายถึงกรรมสิทธิ์การขยายดินแดนที่เป็นสองเท่างั้นเราให้เราเชื่อพระเจ้าว่าเราจะเติบโตเราจะเป็นกิตจักษ์ที่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่สามสุดท้าย พระเจ้าจะประทานการเจิมอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่จะรื้อฟื้นสิ่งเก่าอวยพรมากขึ้นและจะมีการเจิมอันยิ่งใหญ่มาอยู่เหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อด้วยข้อ28ถึงข้อ32ได้พูดถึงภาพของการเทพระวิญญาณมาเหนือมนุษย์ทุกคนเราเห็นในข้อ28 29นะครับบอกว่าการเจิมจะมายังมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงคนชราจะฝัน มีใครในนี้ชอบฝันไหมครับ <c oughs> คนหนุ่มจะเห็นนิมิต <c oughs> ผมเนี่ยฝันแล้วจําอะไรไม่ได้แล้วผมยังหนุ่มอยู่ตื่นมาก็เอ๊ะเราฝันอะไรไปจําไม่ได้เลยตรงข้ามภรรยานะภรรยาได้ฝันอะไรจําได้หมดเลย <c oughs> คนจะลาดจะฝัน <c oughs> ผมหาเรื่องใส่ตัวนะเนี่ยคนหนุ่มจะเห็นนิมิต เวลานั้นพระวิญญาณจะเทมาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิงโอ้เราเห็นสิ่งแรกที่เป็นการเจิมจากพระเจ้าเนี่ยคือการเจิมไปทั่วทุกคนเลยไปทั่วถึงจริงๆคนบุตรชายบุตรหญิงคนชราคนหนุ่มแม้กระทั่งคนใช้ในยุคสมัยพระกัมพีเวลานั้นเนี่ยการเจอม,มักจะมากกบคนเพียงแค่ประมาณสามกลุ่มเท่านั้นเองก็คือปุโรหิตใช่ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้าในนิเวศ กษัตริย์หรือว่าผู้นําในเวลานั้นหรือผูเ้เิจาน,นะหรือผู้วิจฉัยที่อยู่ในยุคสมัยนั้นจะมีแค่เนี้พระพิยาตจะอยู่เหนือแค่คนสามกลุ่มเท่านั้นเองที่เห็นชัดๆแต่โย,โ,ยโยเอลเผยพนะเนี่ยเรียกว่าฉีกกฎเลยให้ภาพที่โอ้โหแตกต่างกับเลวลานั้นเดียวสิ้นเชิงว่าการเดียวจะเหนือมาเหนือทุกคนเลยแม้กระทั่งคนใช้ในเวลานั้นนะฮะเพระว่าพระพิยตจะลงเทลงมาอยู่เหนือแม้กระทั่งคนใช้ใชายหญิง เพราะ่นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาว่าการเจิมจะอยู่เหนือพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับเหมือนที่เราฟังครพรยานใช่ไหมไม่ได้จํากัดเพียงแค่คนที่มีของประทานลิดเดตเท่านั้นแม้ว่าคนมีของประทานจะเห็นการอาจารย์ที่มากกว่าธรรมชาติและเกินกว่าที่เป็นปกติแต่ว่าการเจิมไม่ได้จํากัดบางคนแต่อยู่เหนือเราทุกคนน้อไงเชื่ออย่างนั้ไหมครับเ,เวลามีโรคภัยก็เจ็บไม่ต้องโทรหาพระอาจารย์ ควานหาพระอาจารย์ช so ื่อดังตามโบสถ์โอ้พระอาจารย์ช่วยมาวางมือด้วยอธิษฐานเลยให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ชื่อของท่านเอเมนไหมครับพระวิญญาณทรงอยู่เหนือท่านเช่นเดียวกันเวลามีปัญหาชีวิตเวลามีสิ่งที่เราต้องเผชิญอย่าง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 มากเนี่ยเชื่อพระเจ้าว่าท่านจะมีพระวิญญาณบรสุสธิ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชื่อของท่านการเจิมอยู่เหนือท่านด้วยเช่นเดียวกันท่านจะเชื่อพระเจ้ามาวันเดียว ท่านจะเชื่อว่าเจ้ามาสิบปียี่สิบปีพระเจ้าพระวิญญ,ญาณทรงอยู่กับท่านเช่นเดียวกันพระวิญญ,ญาณไม่ได้ค่อยๆค่อยๆให้นะครับเล็กๆแล้วค่อยๆให้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่ใช่พระองค์ทรงอยู่กับผู้เชื่อทุกคนและพระวิญญ,ญาณไม่ได้เป็นเหมือนกับวิญญาณเข้าสิงนะสิงแบบชั่วคราวกับสิงแบบถาวรสิ่งนิดๆหลุดง่ายอะไรเงี้ยเด้งง่ายพระวิญญ,ญาณไม่ใช่โปรแกรมแอป เด้งออกเด้งออกไม่ใช่อยู่กับเราแล้วอยู่เลยพระเยซูว่าจะอยู่กับท่านอยู่กับเราทุกคนพี่น้องเชื่อไหมครับอย่าให้มันมาหลอกท่านว่าเอ้ยเราเป็นผู้เชื่อใหม่เรายังเชื่อไม่เข้มแข็งพระเิญญาไม่อยู่กับเราหรอกยังอื่นอยู่มากกว่าพระเิญญาไม่อยู่หรอกมีอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยพห่น้องให้เรารับตามพระสสญญาพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงเทให้ลงมาอยู่เหนือผู้ที่เชื่ออยู่เหนือผู้ที่มีความเชื่ออยู่เหนือผู้ที่มีความ มีรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยู่ในผู้ที่เอ่ยพระนามพระเจ้าและในข้อที่สามสิบสอบอกว่าจะมีการสําแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าบนแผ่นดินในหลายอย่างมากมายการเจิญพระเจ้าจะปรากฏเป็นการอัศจรรย์จะมีหมายสำคัญเกิดขึ้นการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมครับอย่างที่เราฟังคำใบรรยานเช่นเดียวกันเราจะเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงใช้เราด้วย พี่น้องพร,พระเจ้าของอักรทูตที่วางมือรักษาโรคคนเจ็บป่วยคนตายฟืน้นคนทุกข์แล้วการปลดปล่อยก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันกับที่เราเชื่อวันนี้เองไ,ไหมครับพระเจ้าไม่ได้เสื่อมตามวัยตามเวลาพระเจ้าไม่ได้ค่อยๆลดลดทอนความเป็นพระองค์ลุเม,มื่อผ่านมาสองพันปีแต่พระเจ้ายังเป็นพระเจ้าองค์เดิมตั้งแต่ยุคโมเสสแหวะทะเลแดงจนเราถึงวันนี้เราก็ต้องแหวกอะไรบางอย่างเหมือนกันอุปสรรคในชีวิตของเรา ที่น้องพระเจ้าองค์เดิมมาตลอดพระเจ้าอยู่เหนือกาลวเวลาพระเจ้าไม่ได้อยู่ใต้เวลาฉะนั้นพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปัให้เรารับตามพระสัญญาพระเจ้าว่าเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราคือผู้เชื่อคนหนึ่งเมื่อเราคือผู้ที่เอ่ยพระนามพระเจ้าเช่นเดียวกันเราจะมีอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราจะเห็นพระเจ้าทรงทํากิจอันยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับเมื่อเราวางมือคนเจ็บคนป่วยเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนที่มีปัญหาชีวิตเมื่อเราอธิษฐานคนที่ทุกข์ยาก เราจะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราต้องแก้ไขปัญหาชีวิตคนเราจะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงทําการยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่เขาประสบปัญหาอยู่นั้นเราจะเห็นการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าด้วยน้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับและการเจิมของพระเจ้าไม่เพียงแค่เห็นไปถึงทุกคนหรือว่าเห็นการอัศจรรย์แต่ข้อสถิตสองพระมีบอกว่าการเจิมจะอยู่เหนือการประกาศการเป็นพยานของเราด้วย พระมีบอกว่าจะเห็นคนรับความรอดบรรดาคนที่รอดก็จะรับการเรียกเข้ามาจะเห็นการเจิมอยู่เหนือการเป็นพยานการประกาศข่าวเบเสรฐของท่านด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคํายหอท่านจะมีฤทธิเดชในการทําให้คนรู้จักพระเจ้าเมื่อท่านเล่าคาพยานชีวิตว่าท่านรู้จักพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ทรงรักท่านพระเยซูทรงตายม,มาไม้กางเขนพระเยซูทรงรักเขาด้วย จะเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการเคลื่อนไหวในกลุ่มคนที่ฟังและเขาจะเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราเชื่อพระเจ้าว่าท่านจะมีคําพยานที่มีฤทธิเดชคําพยานที่มารต้องกลัวคําพยานและการเห็นการประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราจะเห็นคนมากมายที่จะมารับความรอดในคริสตจัาจากรของเราให้เรารับพระสัญญาพระเจ้าในสามประการนี้ในยุคสุดท้ายที่เป็นยุคสุดท้ายของสุดท้าย ที่เราจะดำเนิน,น,นชีวิตอย่างสมกับที่พระเจ้าทรางอยู่ในชื่อของเราเิน